จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของสังคมอย่างไรคะเมื่อเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมไทยนะคะความกระทบต่อการดำเนินชีวิตนะคะก็คือวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเนื่องจากปัญหาที่มนุษย์ประสบอยู่ในสังคมเป็นประจำประกอบกับมีความต้องการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะเห็นว่าวัฒนธรรมกับสังคมต้องไปด้วยกันเสมอมีผลเกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะในระบบความสัมพันธ์ของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของสังคมด้วยเช่นการรับเอาแบบอย่างความเป็นมืออาชีพการมีการแต่งกายการพักผ่อนหย่อนใจเป็นต้นค่ะด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนเสียแต่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีผลสะท้อนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของบุคคลแตกต่างไปจากที่เคยเป็นมือมาแต่เดิมเช่นหนึ่งแต่เดิมความสัมพันธ์เป็นแบบใกล้ชิดเช่นการลงแขกทางการเกษตรแต่เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาความสัมพันธ์ของคนในสังคมก็น้อยลง2ในอดีตสร้างไม่เหมาะสมกับธรรมชาติต่อมาในแบบตะวันตกเมื่ออากาศร้อนก็ต้องมีที่แอร์คอนดิชั่นสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไป3การเล่นในอดีตเช่นเราโมคนมีความสัมพันธ์กันซึ่งแตกต่างจากการรวมส่วนในปัจจุบันที่มีส่วนร่วมแต่ขาดความสัมพันธ์กันค่ะคุณครูคุยอยู่ในสังคมได้พูดถึงผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของสังคมแล้วก็ใช้แบบร้อยด้วยนะคะจริงๆค่ะลองมาฟังแทนของร้อยดีและสามีได้ค่ะว่าให้สนุก